สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างรัสเซียกับเกาหลินเหนือที่เราเห็นไปนะครับแล้วก็ความสัมพันธนะ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านก็ดีกับจีนก็ดีนะครับเราต้องติดตามกันต่อไปข่าวชิ้นนี้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ให้เห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านเนี่ยขยับไปอีกระดับหนึ่งนะครับ ข่าวแปลจากต่างประเทศนะครับว่าชอยกูรัสเซียนะครับแสดงโชว์โดรนและนะจรวดขีปนาวทุธอิหร่านนะครับภายหลังชายเฮตนะโจมตีถล่มโรงกั่นน้ำมันยูเครนนะครับข่าวนะครับบอกว่าชอยกูของรัสเซียนะครับเยือนอิหร่านสำหรับบรรดาโดรนและจรวดขี่บรรุธต่างๆนะครับโดยรัฐทวีตว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับได้เยือนงานแสดงสินค้าหนึ่งที่ถูกจัดโดยนะครับกองกำลังการบินและอวกาศของอิหร่าน เซอร์เกย์ชอยกูนะครับได้ตรวจสอบอาวุธนะจรวดขีปนาวุธนะครับแล้วก็พาหนะไร้คนขับนะเช่นเดียวกับระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับที่อิหร่านผลิตในช่วงระหว่างการเยือนของเขานะครับที่งานแสดงสินค้านี้เขายัางได้ดูบรรดาระบบจรวดขีปนาวุธนะครับเชิงยุทธ,ธวิธีจรวจขีปนาวุธนะครับบอลลิสติกนะพิสัยไกลและปานกลางด้วย นอกจากนี้นะครับงานแสดงสินค้านี้เนี่ยยังรวมถึงนะบรรดาพาหนะไร้คนขับนะครับที่ผลิตโดยสหรัฐนะครับที่ถูกจับยึดไว้ได้ชอยกูนะครับได้กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์นะครับระหว่างมอสโกและเตหรานเนี่ยกำลังบรรลุนะถึงในระดับใหม่ทางตวันโตนะครับได้เกาหาอิหร่านนะของการจัดส่งโดรนต่างเนี่ยไปช่วยเหลือรัสเซียนะครับในสงครามของพวกเขาในยูเครนแต่รัสเซียนะครับได้ปฏิเสธ การใช้โดรนต่างๆที่ผลิตโดยอิหร่านในยูเครนนะครับท่ามกลางสงครามนั้นในขณะที่อิหร่านนะครับก็ได้รับทราบนะถึงการจัดส่งบรรดาโดรนต่างๆไปยังรัสเซียแต่กล่าวว่าพวกเขาทำเช่นนั้นเนี่ยก่อนการบุกรุกรานนะครับที่ถูกประนามอย่างกว้างขวางในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022นะครับโรงกลั่นน้ำมันนะครับเคเมนชุกนะของยูเครนถูกโจมตี รัเสเซียนะครับโจมตีโรงกั่นน้ำมันเครเมนชุกนะครับในเขตตอนกลางของภูมิภาคโคตาว่านะครับของยูเครนโดนของรัเสเซียนะครับโจมตีข้ามคืนนะครับต่อโรงกั่นน้ำมันนะคเครเมนชุกนะครับได้สร้างเพลิงไหม้ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับในการโจมตีโดรนการปฏิบัติการนะครับกั่นน้ำมันต่างๆเนี่ยได้หยุดชั่วคราว กองกำลังนะครับติดอาวุธนะครับของยูเครนเนี่ยได้ทำลาย17ใน24ลำนะครับของโดรนรัสเซียนะครับที่ถูกปล่อยออกมาข้ามคืนโรงกันน้ำมันนะครับได้ถูกโจมตีซ้ำๆโดยรัสเซียนับตั้งแต่พวกเขาเนี่ยบุกรุกรานยูเครนนะครับในปีที่แล้วรัสเซียและเกาหลีเหนือนะครับกำลังวางแผนจะระเบิดใส่ตะวันตกอย่างไร เครมลินนะครับได้กล่าวว่ารัสเซียนะต้องการที่จะขยายความสัมพันธ์นะครับกับเกาหลีเหนือในทุกๆพื้นที่นะครับที่เป็นไปได้การกล่าวอ้างนั้นนะครับมาภายหลังการเยือนของผู้นำเกาหลีเหนือนะครับคิมจองอึนอย่างรัสเซียนะครับในสัปดาห์ที่แล้วคิมจองอึนนะครับได้เยือนตะวันออกไกลของรัสเซียและเปิดการประชุมนะครับที่หาได้ยากนะครับร่วมกันกับวลาดิเมียร์ปูติน คิมนะครับได้ปฏิญาณการสนับสนุนนะครับของเขาอย่างเต็มที่ต่อปูตินและได้นะครับสนับสนุนนะครับการปฏิบัติการต่างๆของรัเสเซียนะครับในยูเครนนะครับข่าวชิ้นนี้นะครับผมต้องการเชให้เห็นว่าขณะนี้เนี่ยรัเสเซียนะสังเกตน,นะครับนะสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดกับเกาหลีเหนือแล้วก็มีการสร้างความสัมพันธ์ในระดับใหม่กับทางด้านอิหร่านนะครับ แปลว่าความเป็นหุ้นส่วนทางพันธมิตรเนี่ยชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะครับในเวทีโลกนะครับที่ปรากฏข่าวออกมารวมถึงในเดือนหน้านะครับเราจับตาดูนะครับว่ารัสเซียนะครับจะไปสร้างความสัมพันธ์กับจีนที่น่นระดับใดเมื่อพ่านดีนะปูตินเนี่ยจะเยือนจีนนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่า4ชาติเนี่ยนะครับเรียกว่าจัตุรมิตรแล้วกันนะสี่หายก็ได้นะครับกำลังมองอะไรอยู่ นะกำลังมองภัยคุกคามนะจากทางตะวันตกที่เข้ามาในเอเชียหรือไม่อย่างไรและกำลังจะสร้างความสัมพันธ์ระดับสูงสุดทางการอาหารยามที่ต้องเปิดศึกใหญ่ในปีหน้าหรือปีต่อๆไปหรือไม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ